สวัสดีคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live นะครับคำว่าจอมปลอมมันรุนแรงเกินไปเพราะว่ามันเป็นเหมือนด่าประเทศผมไม่ใช้คำว่าจอมปลอมคุณเพิ่งไปดูประชาธิปไตยจำแรงไปดูคำที่เขาใช้ในวอชิงตันโพสต์ที่เป็นภาษาอังกฤษหรือยังว่าคำต้นฉบับมันคืออะไรมีแล้วมันแปลมาเป็นใน Daily Dose คืนนี้เดี๋ยวผมจะพูดถึงแต่ว่าผมจะใช้คำที่มันไพเราะหน่อยแล้วกันก็คือจำแรงเนี่ยแหละภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็คือมันแปลงร่างมาในคราบของความเป็นประชาธิปไตยแต่แท้ที่จริงแล้วแก่นสารเนี่ยมันเป็นเผด็จการก็คือพลเอกประยุทธ์เนี่ยยึดอำนาจมาใช่ไหมแต่ว่า disguise เรียกว่า disguise dictatorship เป็นเผด็จการที่มาในรูปฟอร์มของความเป็นประชาธิปไตยที่เป็นเพียงพิธีการเท่านั้นนี่คือใช้คำศัพท์ที่ไพเราะไม่ได้ด่าประชาธิปไตยที่เป็นพิธีการเท่านั้นเนี่ยก็หมายความว่ามีการเลือกตั้งมีการประชุมสภามีการโหวตนายกแต่ว่าถ้าไปดูเนื้อในเนี่ยมันเต็มไปด้วยสิ่งที่แปลกปลอมสำหรับระบอบประชาธิปไตย1สิ่งแรกที่แปลกปลอมสว.ที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งมาโหวตนายกนะ2วิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อซึ่งค่อนข้างที่จะไม่ถูกต้องนะครับ3หน้าที่ขององค์กรอิสระที่วิ่งแจ้นไปให้ศาลทั้งสอยผู้สมัครส.ส.และยุบพรรคการเมืองอันนี้คือสิ่งแปลกปลอมในซึ่งมันมากับระบอบเผด็จการแฝงเข้ามาในสิ่งที่ถูกมองว่าเป็นระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นWashington Post เนี่ยเขียนเนี่ยถูกต้องมากแต่ผมไม่อยากใช้คำว่าจอมปลอมเพราะว่ามันไม่เพราะคือผมใช้คำว่ามันเป็น disguise dictatorship เป็นเผด็จการที่แปลงร่างมาในรูปแบบของประชาธิปไตยครับแต่ว่าจริงๆแล้วยังเป็นเผด็จการอยู่นะมันชัดเจนคือถ้าดูในรัฐธรรมนูญดูตามมาตราต่างๆมันไม่ใช่แค่บทบาทแล้วและในประเทศอื่นๆนะแม้ว่าจะมีรัฐบาลที่ค่อนข้างเป็นฝ่ายขวามากขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องยอมรับอย่างนึงพวกนั้นมาจากการเลือกตั้งนะอันนี้คือเขาไม่ได้ออเคสเตรตตัวระบบอ่ะคุณมันออเคสเตรตพับลิกโอพีเนียนได้แต่ไม่ได้ออเคสเตรตระบบครับถูกเขียนเองของเราแล้วก็ขึ้นมาตามระบบที่ตัวเองเขียนขึ้นมาแล้วอ้างว่านั่นคือกฎหมายนั่นคือความชอบธรรมอันนี้มันเป็นปัญหามากเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นปัญหามันไม่ใช่แค่บทบาทของสว250คนเราพูดถึงรัฐธรรมนูญและกฎหมายซึ่งเป็นปัญหาด้วยความแปลกปลอมอ่ะต่อระบอบประชาธิปไตยเนี่ยมันแฝงเข้ามาในรูปแบบของกฎหมายลูกแล้วก็รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นรอบนี้ศึกมันถึงเป็นศึกที่ยากมากครับเพราะคุณต้องแก้หลายเรื่องหลายเรื่องจริงอ่ะไปดูการ์ตูนพี่เซียนครับเอ๊ะมันมี PM 2.5 เหรอทำไมใส่หน้ากากกันเออก็ฮะอ้าวตะก้อเหรอมันคือตะก้ออ๋อตะก้อนะฮะเขาบอกว่านี่อุปกรณ์และตัวช่วยต่อรองวันนั้นเขาด่ากันไงคนที่ด่าคือคุณอนุทินไปด่าคุณธนากรพอคุณธนากรเริ่มก่อนอ๋อใช่คุณธนากรไปซัดคุณอนุทินใช่เรื่องอะไรนะเอาผลประโยชน์ให้กับบริษัทก็คุณอนุทินเขาก็กึ่งๆซัดนี่ครับหรือเปล่านี่ก็เลยบอกว่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการต่อรองการมีอะไรบ้าง1ตะก้อข้อปาก2มือถือไง Facebook Social Media เอามาใช้กันแต่ชอบตรงนี้พวกเก้าอี้รัฐมนตรีมันติดเก้าอี้ว่าจองแล้วนะมีเก้าอี้จองไปแล้วเลยจองไว้แล้วโทรแม่อ่ะมีท่านผู้ชมนะสอบถามมาว่าคุณมะเหมี่ยวเป็นอย่างไรบ้างคลอดหรือยังคลอดแล้วได้ลูกสาวสุดสวยชื่อน้องมะปรางนะฮะนะฮะคนดูวันนี้เราอารมณ์เบาๆนะปกติจะมีด่าเราอ๋ออันนั้นเป็นความเห็นแรกๆคุณปื้มถ้าอ่านต่อๆมาก็จะเห็นว่าไม่เบาฮะนะครับวันนี้ถามคุณผู้ชมเรื่องของวอชิงตันโพสต์เขามีการตั้งให้ไทยเนี่ยเป็นอะไรนะการเมืองตอนนี้เป็นประชาธิปไตยแบบจอมปลอมปัญหาคือถ้าจะแก้ให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์จริงๆมันต้องทำหลายอย่างI mean คือคุณต้องคุณคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินั้นมีความรับผิดชอบต่อประชาชนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าอำนาจในการยื่นฟ้องเองเนี่ยไม่ควรจะมีอำนาจในการชี้มูลความผิดแบบที่รัฐมนตรีหลุดจากตำแหน่งได้เนี่ยผมคิดว่าปปช.ไม่ควรจะมีเสร็จแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยต้องไปสำหรับผมศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีประโยชน์ต่อระบบนะฮะในแบบที่เป็นอยู่สวก็ในแบบที่เป็นอยู่ในประเทศไทยในประเทศไทยสวเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้จะมีก็ได้แต่ให้มันเชื่อมโยงประชาชนแต่ไม่ต้องมีก็ได้นะฮะไอ้พวกนี้คือสิ่งแปลกปลอมในระบบประชาธิปไตยที่เรามีกองทัพต้องกลับกรมกองลดขนาดกระทรวงกลาโหมอะไรอีกเยอะแต่ว่าอันนี้คือหลักๆกกต.เนี่ยจะต้องลดอำนาจกกต.หลายเรื่องเนี่ยไม่ควรจะมีอำนาจแต่ว่าต้องจัดการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมและรวดเร็วทันใจ
นะก็หลายเรื่องแล้วก็อำนาจในการบริหารราชการเป็นของนายกเนี่ยต้องมีมากขึ้นกฎหมายที่ตีกรอบไว้เนี่ยต้องค่อยๆยกเลิกต้องยกเลิกไปนี่คือการสร้างประชาธิปไตยแต่ว่าคงไม่ง่ายแต่ผมคิดว่าต้องมีการไปเจรนายไปพูดกันเรื่องนี้ด้วยเนี่ยผมติดใจมากเลยที่ท่านนายกพูดให้สัญญาไว้จะทำอะไรบ้างเนี่ยคือท่านกำลังมองสิ่งนี้ในมุมมองของท่านคนเดียวหรือเปล่าใช่ไหมจะทำอย่างตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างโน้นอย่างนี้สร้างความปรองดองท่านมองในมุมมองของท่านเพียงอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าบิ๊กตู่เนี่ยอยู่ได้4ปีว่ะผมก็เชื่อว่าอยู่ได้ฮะหรือว่าถ้าอยู่แต่ว่าจริงถ้าอยู่ไม่ได้รัฐบาลล้มภายในปี2ปี3ปีแต่เราอาจจะได้บิ๊กตู่กลับมาเขาก็ตั้งขึ้นมาใหม่ตั้งขึ้นมาใหม่แล้วในกรณีที่แย่ที่สุดก็คือว่าสมมติบิ๊กตู่คนเริ่มเบื่อจริงมันก็มีคนอื่นมาแทนไงครับเขาก็ใช้พลังประชารัฐก็เสนอคนอื่นเสนอคนอื่นก็ได้เลือกตั้งอ่ะแต่มันก็มีอ่ะ if everything gets really worse คือมันแย่จนมันไม่ไหวแล้วมันน่าสนก็มีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันนะน่าสนใจว่าถ้าบิ๊กตู่คะแนนนิยมลดลงจริงเนี่ยแล้วเสร็จแล้วยุบสภาเลือกตั้งเนี่ยแล้วบิ๊กตู่เกิดเบื่อแล้วก็อยู่บ้านแล้วเนี่ยพปชรเนี่ยก็ยังสามารถมีบทบาทในการเสนอแคนดิเดตนายกคนอื่นซึ่งเป็นทหารก็ได้แต่คุณแน่ใจเหรอว่าถ้าสมมติบิ๊กตู่ไปบิ๊กตู่เนี่ยมันเป็นตัวแทนขององค์พาพยพของอำนาจที่ค่อนข้างเบ็ดเสร็จที่เอาพวกองค์กรต่างๆเหล่านั้นเนี่ยพูดตรงๆก็คือแกควบคุมได้อะแต่ถ้าบิ๊กตู่ไปผมคิดว่าพลังประชารัฐก็ไม่เหลืออะไรที่จะต่อรองแล้วนะยกเว้นแต่เป็นคนที่บิ๊กตู่ยอมรับแล้วก็ขึ้นมาแทนแกเป็นอะไรบิ๊กป้อมเหรอฮะอาจจะไม่ใช่บิ๊กป้อมหรือเป็นคุณสมคิดคือมันมีหรือเขาเอาคนอื่นมาก็ได้ไงคือมันอาจจะมีไลน์อยู่ดึงขึ้นมาผู้ใต้บังคับบัญชาฝากกันไว้แต่ปัญหาคือถ้าประชาชนไม่เอามากขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆและถึงจุดที่เขาเลือกฝั่งประชาธิปไตยได้เกิน376ล่ะนั่นก็สอยไปดินั่นก็จบใช่ไหมฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยเกิน376เนี่ยมันค่อนข้างยากในประเทศนี้นะมันไม่แน่คุณเติมเพราะว่าที่ผ่านมามันก็มีอุบัติเหตุใช่ไหมกับพรรคไทยรักษาชาติอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปต่อๆไปเนี่ยก็คงจะมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์กันเยอะผมว่าทุกคนก็จะมาแข่งกันในลักษณะของการสร้างพรรคขนาดกลางเนี่ยมากขึ้นพูดถึงทสช.เนี่ยวันนั้นคุณจตุรนเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่จะไปตั้งพรรควิสัยทัศน์ใหม่อะไรเอาละฮะไม่วันนั้นเขาถามผมถามเขานอกรอบว่าเกี่ยวหรือเปล่าเขาบอกไม่เกี่ยวไม่คือมันมีแกนของทสช.เดิมที่เขาจะปรับไปสู่วิสัยทัศน์ใหม่แต่ว่าเป็นแกนแบบหลังพี่อ๋อยก็ยังสนใจเรื่องถูกถูกพักใหม่แต่ว่าที่ไปทำวิสัยทัศน์ใหม่เข้าใจว่าเป็นหลังบ้านของเลยไม่รู้ว่าหน้าบ้านจะมีใครบ้างเสร็จแล้วก็นี่พูดถึงพรรคการเมืองใหม่คนก็ตื่นเต้นกันนะว่าคุณไอติมคุณอภิสิทธิ์ลูกนัดคุณกสิทธิ์เนี่ยเขาจะทำยังไงต่อนี่มีคนถามมาด้วยว่าช่วยวิจารณ์เหตุผลที่กสิทธิ์ลาออกจากพลังจากประชาธิปัตย์คือทุกคนไม่น่าจริงอย่างที่บอกจริงนะข่าวอันนี้ผมเพิ่งเจอแกไม่นานครับแกบอกแกยืนยันว่าแกออกไม่คือแต่ผมกับมองว่ามันก็เป็นการหาพื้นที่ในข่าวสำหรับท่านกสิทธิ์ด้วยใช่เพราะก่อนหน้านี้ก็เงียบๆหายไปท่านกสิทธิ์เป็นทูตเนี่ยแต่ว่าผมเคยออกรายการที่ออเจเซราด้วยนะยังไม่ขอโทษผมเลยนะมาด่าผมผ่านจอว่าโง่เฮ้ยขนาดจริงแกแย่มากผมก็เสร็จแล้วผมก็ด่ากลับไปว่าเฮ้ยผมไม่คิดว่าอดีตทูตเนี่ยจะใช้วาจาแบบนี้แล้วรู้ว่าทำไมแกด่าผมว่าอย่างนั้นเพราะว่าผมอธิบายให้อัลเจเซราฟังว่าศาลรัฐธรรมนูญไทยเนี่ยคือตัวปัญหาแล้วแกก็บอก that's a stupid idea ผมก็บอก that's asinine ผมเลยซัดแกกลับตอนนี้ต้องถามแกตอนนี้ว่าแกคิดยังไงผมแนะนำแกว่านอนอยู่บ้านอย่าตั้งพรรคใหม่เสียเวลาหยุดกันได้แล้วแล้วอย่าไปยุ่งกับนิวเดมมันทำให้ดูนิวเดมเสียชื่อถ้านิวเดมมีกสิทธิ์พิรมนะฮะมันไม่เป็นนิวเดมนะฮะนะฮะมันเป็นโอเดมมันเป็นโอเดมไปนะฮะแต่ผมคิดว่าคนที่เคยเกื้อกูลคุณกสิทธิ์อะสนับสนุนคุณกสิทธิ์อาจจะไม่อยู่แล้วคุณกสิทธิ์ก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันครับแค่นั้นแหละครับนั่นก็อาจจะเป็นเหตุผลแบบมองโลกในแง่ร้ายนิดนึงสำหรับผมนะครับผมอ่ะไปดูความเห็นนิดนึงคนนี้บอกว่าวอชิงตันโพสต์เรียกไทยว่าประชาธิปไตยจอมปลอมเนี่ยถูกต้องแล้วเพราะว่ามันไม่มีความเป็นธรรมตั้งแต่คสช.เข้ามายึดอำนาจและทุกฝ่ายก็ขานรับไม่มีใครแตกแถวอันนี้จะหมายรวมถึงสว.ด้วยนะฮะไม่แตกแถวไม่แตกแถวมีคนถามว่าคุณปลื้มจะใส่เสื้อส้มลงผู้ว่ากทม.มั้ยโอ้ยอนาคตใหม่เขาต้องส่งคนของเขาครับครับนะฮะน่าคิดนะว่าถ้าธนาธรเนี่ยไปเล่นเกมกทมชั่วคราวเพราะว่าโดนสอยตรงนี้เนี่ยก็ไปลงผู้ว่าได้ไหมมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะสำหรับธนาธรแต่เขาไม่แน่นะถ้าแพ้แต่เขาได้เก้าอี้ในกทมค่อนข้างเยอะแต่เล่นคนใหม่ไปเลยดีกว่านะป๊อปปูล่าสูงสุดเลยในกทมแต่งี้ต้องลาออกจากสสไหมฮะ
จริงๆถ้าก็ถ้าโดนสอยแกก็ต้องออกแล้วผมว่าแกบอกว่าผมว่าแกไม่ควรลงแกไม่จำเป็นต้องไปเสี่ยงกับตัวเองเพราะว่าแต่ว่าช่อเนี่ยก่อนเจอกระแสรอบล่าสุดเรื่องรูปเรื่องอะไรเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไปได้นะแต่ว่าพอเจอสแกนเดิลอาจจะยากเพราะว่าสำหรับคุณช่อเนี่ยคือตอนนี้คุณธนาธรไม่ได้อยู่ในสภาเพราะฉะนั้นคุณช่อเนี่ยอยู่ในสภาเป็นตัวแทนของคุณธนาธรเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะทุกอย่างก็ต้องอัดไปที่คุณช่อเยอะแต่คราวนี้อนาคตใหม่มีแคนดิเดตที่ลงผู้ว่าได้ไหมเนี่ยมีแต่ว่าที่ดังที่สุดในพรรคตอนนี้มันคือ3คนซึ่งคือช่อปิยบุตรธนาธรแต่จันปิยบุตรผมคิดว่าไม่เหมาะจันปิยบุตรเนี่ยไปทำหน้าที่ในสภาเฮ้ยผมว่าคุณสกลทีเนี่ยแกได้นะก็ลองดูสกลทีเจอชัดชาติไงแหมคุณปื้มไปเฉลยซะแล้วเจอมาดามแป้งอีกคนด้วยไหมไม่ไม่ไม่แป้งผมกำลังคิดอยู่แกไม่อยากมายุ่งกับปชปหรอกปชปมันเป็นใครบอกมันเป็นใครบอกหรือจะได้คุณแกเพิ่งเปิดตัว product ใหม่อะไรจริงๆแกไม่แกแฮปปี้หรือมีคุณตันนี่มีคนบอกมาด้วยว่ามาดามแป้งเนี่ยลงพัวกระทรวงประชาธิปัตย์ทั่วจริงอ่ะผมได้ยินมาจริงเหรอจริงผมได้ยินอย่างนั้นต้องเอามาดามเดียมาสู้แล้วฮะมาดามเดียสดใหม่กว่าอ้าวแล้วอยู่ในสภาคุณสกลทีทำไงอ่ะเอาไม่ได้พวกมาดามเดียคุณสกลทีนี่ได้ดิบได้ดีก็เพราะว่าแต่งตั้งขึ้นมานะเพราะคนถามถึงเยอะที่ผมเสนอวันนั้นอ่ะลิปสติกมาดามเดียยี่ห้อชาร์ลอตต์ทิลส์เบอรี่เนี่ยจริงจริงมีขายด้วยเหรอฮะไม่คือนำเข้ามาขายเหรออ่ามันมีขายคือมันไม่ได้แพงมากนะฮะมันแท่งละ 1,500 ครับมันก็พอประมาณแต่ว่ามาดามเดียเฉลยเองเพราะคนเขาถามกันใน Twitter แล้วหรือ IG ไม่รู้แล้วมาดามเดียเข้าไปพิมพ์ตอบว่านะฮะว่าที่ใช้เนี่ยเป็นรุ่นฮอลลีวูดอะไรไม่รู้แล้วก็อ๋อที่แกใช้แกไม่ได้ซื้อมาขายใช่ไหมแกไม่ซื้อมาขายอ๋อผมได้ยินคือคนถามว่าแกใช้ลิปอะไรแกเป็นไอคอนแล้วไงเพราะแกแต่งตัวสวยอะไรเงี้ยแล้วแกสีที่ใช้เนี่ยมันแนวสี Rising Star แล้วก็เลยเป็นกึ่งๆตอนนี้เทรนด์เซตเตอร์ในสภามีหลายคนนะมาดามเดียเนี่ยจะใส่เชิ้ตดูขอปกขึ้นนะช่อเนี่ยก็เป็นเทรนด์เซตเตอร์อีกแบบนึงอันนี้แบบไหนผมไม่แน่ใจคุณปรินาละปรินาก็สามารถเป็นเทรนด์เซตเตอร์เพราะว่านั่นก็อดีตนางงามพี่เต้ของเราล่ะพี่เต้เนี่ยไม่ใช่เทรนด์เซตเตอร์ผู้ชายส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเครื่องแต่งกายที่หวือหวาเท่าไหร่นะก็จะเป็นสูตรแต่ก็ได้นะเทรนด์เซตเตอร์ผู้หญิงต้องเป็นผู้หญิงผู้ชายต้องแต่งสูทคุณตันได้ไหมคุณตันคุณตันเขาแต่งตัวเรียบร้อยเขาไม่ได้เน้นอะไรที่แปลกใหม่ครับก็ดูงดงามธรรมดาแต่ว่าถ้าพูดถึงดาวสภาจริงๆตอนนี้ก็นั่นแหละประมาณเนี้ยเดอเต้เขาเข้ามาเรียบๆตอนหลังแล้ววันนี้เดอเต้เรียบร้อยมากเลยครับเจอบิ๊กตู่อ่ะเจ็บเจี๊ยมไม่มีซ่าแล้วนะจะไม่หมดไม่ยกพวกตีใครคุณมีคนถามว่าถ้าคุณปลื้มเป็นผู้ว่ากทมจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมยังไงเป็นคำถามที่ไม่ยังเป็นต้องถามเพราะว่าผมไม่ได้เป็นไม่แล้วตอนนั้นที่ลงอ่ะมีประเด็นเรื่องนี้ไหมแต่ไม่ตอบดีกว่าฝนตกตอนนี้แตกตอนนั้นคำถามโลกแตกมันคำถามโลกแตกมันแก้ได้อะทำไมจะแก้ไม่ได้ปรับผังเมืองไม่คุยอาจารย์พิษมากเลยมันจะจบลงอยู่ที่แก้ผังเมืองไงเดี๋ยวเกินมาตั้งแต่ผมเคยสัมภาษณ์อาจารย์พิษมาเนี่ยตั้งแต่20ปีเนี่ยจบที่คำว่าผังเมืองก็แก้เรียนด้านนี้ใช่แต่มันเป็นปัญหาใหญ่จริงๆนะคุณปื้มมันแก้ไม่ได้เลยคุณปื้มเราต้องย้ายเมืองหนี irremediable ขนาดนั้นเลยเหรอจริงๆฮะจริงเหรอ irremediable นี่เขาจะเก็บค่าคุณทักษิณก็ถึงตอนนั้นมีแนวคิดไงว่าต้องหาเมืองหลวงใหม่คือบรรเทาได้มั้ยบรรเทาให้มันไม่หาบรรเทาได้บรรเทาได้เมืองหลวงใหม่คุณทักษิณที่ย้ายพวกเราราชการออกไปอยู่กันย้ายเลยคนก็ทำมาหากินอยู่ในนี้ใช่ๆเออแม่นะครับวันนี้ผมสั่งสีฟ้านะฮะคิดถึงสีฟ้าเวลาหิวอ๋อขอบคุณสีฟ้าสำหรับช่วง Facebook Live ด้วยนะครับไม่รู้มาส่งแต่ก็ส่งช้าเกือบนึกว่าเขาไม่ได้โฆษณาให้เราเลยสีฟ้าที่ผมตกใจเส้นใหญ่ราดหน้าเนื้อสับอร่อยมากนะฮะแม่ครับอ่ะรอติดตามกันต่อไปครับฝนตกอยู่อย่างต่อเนื่องนะฮะเป็นวิถีชีวิตของคนกรุงเทพที่จะต้องป้องกันตัวเองวันนี้ตกป่ะเนี่ยตกคุณปื้มเดี๋ยวหลังจากนี้ไปก็จะตกมันมีมรสุมเข้ามาเอาละทีมงานให้อัดเทปคุณปื้มค่ำๆเลยนะฮะเพ่นไม่ทันเพ่นไม่ทันนี่คือปัญหาลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับแต่ปัญหาชีวิตกรุง